ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงแพ็คของ Player of the Week คนหรือว่าการยืนยันนักเตะของ Player of the Week นะครับก็ตัวเกมนะครับได้มีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมมานิดหน่อยทุกคนมาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็คือนี่เลยนะครับตัวเกมนั่นคนหรือว่าทางทีมงานของ Konami หรือ eFootball นะครับได้มีการโพสต์ภาพนี่มาทุกคนเป็นเงาของนักเตะในส่วนของ Player of the Week สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือมีเปิดเผยมาแค่1เงาเท่านั้นนะครับก็คือเป็นเงาของนักเตะจากทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับก็ทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำการหาข้อมูลมาเลยนะครับว่า1เงาที่มีการเปิดเผยข้อมูลมานี้นะครับว่าเป็นใครกันบ้างก็คือได้ข้อมูลมาหน้าตาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเป็นโรเบโต้ฟิมิโน่จากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นส่งท้ายของเจ้าตัวหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นส่งท้ายของบ็อบบี้นะครับเพราะว่าจบจากฤดูกาลนี้หรือว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวก็ทำการออกจากหงแดงลิเวอร์พูลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวจะย้ายไปสู่ทีมไหนนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือน่าจะเป็นโรเบโต้ฟิมิโน่เวอร์ชั่นสุดท้ายในสีเสื้อของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นส่งท้ายของหงแดงลิเวอร์พูลเองนะครับอันนี้ก็มีใครอยากได้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและพวกที่เหลือก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีในส่วนของพวกคาเซมิโร่หรือโอลิเวียชิรัวในประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมทุกคนได้มีการเปิดเผยมาแค่เงาเดียวเท่านั้นนะครับส่วนพวกที่เหลือก็คือต้องรอดูพรุ่งนี้หลังการอัปเดตแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่เข้ามาพร้อมกับโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับก็รอใครกันอยู่บ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week นะครับและก็เพิ่มเติมขึ้นในส่วนของการแจกทองฟรีนะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีการแจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก60ทองเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญของเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีสำหรับ Anniversary Celebration นะครับคนการยิงประตูรวมกันทั้งเกมนะครับก็คือเคลียร์ไปแล้ว2อีเวนต์แรกนะผมก็คืออีเวนต์ที่3เป็นการแจกฟรี60ทองครับก็อาจจะรอรับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของ60ทองอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูในส่วนของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆก่อนแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ